ับเดือนนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เดือนของพ่อแล้วนะคะนั่นก็คือวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะอีกหนึ่งวันสำคัญของคนไทยนะคะซึ่งวันนี้นะคะลูกๆ ก็จะได้แสดงความรักกับคุณพ่อเต็มที่เลยวันนี้นะคะวุ้นเลยจะมาแนะนำมื้อพิเศษค่ะเผื่อว่าหลายๆคนนะคะจะมีไอเดียเพื่อจะพาคนพิเศษอย่างคุณพ่อมาทานอาหารอร่อยๆกันนะคะและตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่ที่ห้องอาหาร Summer Palace นะคะที่โรงแรม Intercontinental Bangkok นั่นเองค่ะช่วง108เมนูสนับสนุนโดยโลซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมาก Summer Palace ห้องอาหารจีนตำรับกวางตุ้งที่ได้เชฟมากความสามารถอย่างเชฟกอเอ็งยิวมารังสรรค์เมนูด้วยการนำอาหารแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับความสมัยใหม่ไว้อย่างลงตัวค่ะภายใต้บรรยากาศอบอุ่นที่สามารถพามาทานกันได้ทั้งครอบครัวค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะวุ้นก็มาอยู่กับคุณชีสแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำเมนูของห้องอาหาร Summer Palace กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะก็ต้องถามถึงชื่อของห้องอาหารนี้ก่อนเลยละกัน Summer Palace มีที่มาอย่างไรคะของเราชื่อห้องอาหาร Summer Palace นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชวังภาคฤดูร้อนของเมืองจีนนะครับผมซึ่งอาหารก็จะเป็นสไตล์กวางตุ้งนะครับกึ่งฟิวชั่นนิดหนึ่งนะครับเป็นสไตล์เอเชียนโมเดิร์นแน่นอนนะคะว่าสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของวันพ่อนะคะมีเซตเมนูอะไรพิเศษมาแนะนำเราบ้างคะตัวนี้จะเป็นเซตเมนูพิเศษนะครับสำหรับ5ท่านพิเศษตรงที่ถ้าลูกค้านะครับมา4ท่านก็คือฟรี1ท่านสำหรับคุณพ่อในวันพ่อนะครับ so I want you to close your eyes into the... เมนูแรกนะครับจะเป็นออเดอร์3เซียนนะครับจะประกอบไปด้วยไก่แช่เหล้าซอสไวน์แดงนะครับเป็นตัวนี้นะครับทานด้วยกันใช่ครับแล้วก็เป็นเห็ดชิตาเกะทอดซอสเปรี้ยวหวานนะครับอร่อยดีอ่ะไม่เคยกินที่อื่นเลยนะคะเป็นเมนูพิเศษด้วยใช่ครับหมูชุบเกล็ดแฮมมอนทอดนะครับตรงนี้จะพิเศษตรงที่เป็นหมูสันในนะครับสอดไส้ไข่เค็มแดงนะครับอร่อยทุกอย่างเลยคุณผู้ชมอาจารย์ตัวนี้จะเป็นซุปปลาไข่ข้นขาวนะครับเราจะใช้เป็นเนื้อปลาเก่านะครับแล้วก็ใช้เต้าหู้ขาวส่วนน้ำซุปจะเป็นซุปสต๊อกหมูกับไก่นะครับมีป่วยเล้งหั่นซอยลงไปด้วยนะครับเพิ่มรสชาติหอมนะคะแล้วก็แบบใส่แบบว่าเหมือนวัตถุดิบหลายอย่างที่เข้ากันมากเลยใช่ครับผมตัวนี้ครับจะเป็นเนื้อเป็ดตุ๋นซอสเสฉวนข้างในจะประกอบไปด้วยเป็ดย่างฮ่องกงนะครับและข้างในจะมีเป็นเห็ดเข็มทองเห็ดฟางนะครับประกอบด้วยซอส XO อร่อยมากๆเลยเป็นเมนูแปลกใหม่อีกจานนึงใช่ครับรสชาติดีมากๆเลยนะคะเมนูต่อไปนะครับเราจะมีให้เลือก2อย่างนะครับในเซตระหว่างข้าวผัดไก่ปลาคณะปลาเค็มนะครับแล้วก็ปลาเป็นก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดนะครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ครับนะคะโอเคเราชิมข้าวผัดก่อนละกันรสชาติดีอยู่แล้วเนาะใช่ครับเมนูนี้จะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดแห้งทะเลนะครับเราจะใช้เส้นเกี๊ยวอี๋นะครับคั่วกับน้ำมันนะครับก็ใส่พวกซีฟู้ดลงไปนะครับมีกุ้งปลาหมึกเต่าหื้อหอยเชลล์นะครับผัดเข้ากับซอสพิเศษที่เขาปรุงรสขึ้นมาดูพิเศษนะครับแล้วก็โรยด้วยปลาหมึกแห้งแล้วก็กุ้งแห้งครับรสชาติแปลกใหม่และอร่อยมากๆเลยนะคะยังไงลองมาทานกันได้โดยเฉพาะพาคุณพ่อมาทานกันน่าจะมีความสุขกันทั้งครอบครัวใช่ครับยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีของหวานอีกด้วยนี่เป็นสาคูมะม่วงนะครับตรงกลางนี่คืออะไรอ่ะตรงกลางจะเป็นไอศกรีมมะพร้าวครับผมโอ้ทานด้วยกันได้เลยใช่ครับส่วนข้างๆจะเป็นบัวลอยนะครับบัวลอยชาเขียวซอสไส้งาดำของหวานที่อร่อยมากๆเลยนะคะยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากทานแบบนี้ถามถึงเซตนี้ดีกว่าว่าจะมีถึงเมื่อไหร่คะเซตนี้นะครับเราจัดให้พิเศษในเดือนธันวาคมนะครับสำหรับวันพ่อนะครับทั้งเดือนเลยใช่ครับทั้งเดือนเลยเซตเมนูนี้นะครับเราจะเสิร์ฟตอน 11:30 น. ถึง 14:30 น. นะครับช่วงเวลากลางวันแล้วก็อีกทีนึง 18:30 น. ถึง 14:30 น. ครับเป็นช่วงเย็นยังไงก็โทรมาจองกันก่อนได้นะคะสำหรับใครที่อยากพาคุณพ่อมาในวันพิเศษแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณชีสมากๆเลยนะคะที่พามาทานอาหารอร่อยๆโดยเฉพาะมื้อพิเศษสำหรับคุณพ่อแบบนี้นะคะทางรายการค่ะก็มีกิฟต์เซตจากโรซ่าคุณค่าจากธรรมชาติมามอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับการได้พาคุณพ่อมาทานอาหารนะคะก็เหมือนกับการเติมความรักให้กับท่านนะคะยังไงก็หมั่นดูแลแล้วก็ใส่ใจท่านในทุกวันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นนี้แบบนี้นะคะถ้ามีอะไรอยากจะแนะนำหรือคุยกันนะคะส่งมาได้ที่นี่เลยค่ะ108 living@gmail.com ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ